ไม่มีไม้กายสิทธิ์แต่เราก็อยากขวดกับเขานี่ครับมือเปล่าผมก็สู้นะมือเปล่าผมก็สู้นะมือเปล่าก็สู้มีไม้เหรอมีไม้เหรอนี่ครับตอนหัวกันผมเฟรมเรท50ต้องกระทืบซ้ำครับกระทืบซ้ำครับอย่าให้เขาได้ตั้งตัวครับโหดสุดๆโหดสุดๆเลยนี่เป็นไงไอ้นี่ด้วยอื้อเอาเหรอนี่ถ้าใครดูอยู่นะครับอยากให้บ็อกสอนเล่นเกม GTA V5M นะครับก็เม้นมากันไว้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวบ็อกจะจัดให้ตามคำขอเลยนะครับเอาล่ะตำรวจจะโดนอีกรอบไหมเนี่ยจะโดนอีกรอบไหมอะไรยิบโอ้นะครับน้องนะครับหรือว่าเล่นในอย่างเลื่อนไหลนะครับนี่ครับนี่ครับภาพสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะมันแดงๆก่อนไม่ได้ใช่ค่ะยากครับโอ้คนอื่นก็ต่อยกันเยอะแยะน่ะโอ้คนอื่นทำไมไม่พาไปไล่ทำไมต้องไล่แต่ผมนี่ลองทำกันนะไหนผมชมพูซ่าใช่ไหมซ่าใช่ไหมผมชมพูเฮ้ยหัวทิมเอานี่หมันไส้ผมชมพูใช่ไหมเอาร้อยเลยผมชมพูหมันไส้แบบผมชมพูนี่ลูกสองนี่เนี่ยโอ้ยป้องมาว่ะวันเนี้ยมาว่ะเออโอ้ยตีลังกาจบเลยครับชีวิตโอ้โหมีแต่100เฟรมด้วยนะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยภาพสวยใครนะเรียกว่าลุงเราจะไม่เอ่ยชื่อนะครับขอแค่พูดว่าลุงเฉยๆเพื่อนๆก็น่าพอจะเข้าใจนะครับเหลือเฟือนะครับผมกับคอย 3/10 จ๊ะๆก็โดยรวมแล้วถือว่าเกม PUBG เล่นได้อย่างสบายๆนะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะโชว์กันยิงจากบนฟ้าให้ดูครับอยู่ไหนกลางร่มครับผมนี่เป็นไงโอ้โหการมันติดทัชกิ้งครับผมมันใช่ไหมเยี่ยมกระโดดลงนี่ไม่มีใครให้ผมยิงรอรถก็ได้วะดูครับการยิงต่างๆเห็นไหมโอ้แล้วว่าเราไม่เบียดเบียนใครแล้วนะครับมันก็ยังมีคนมาเบียดเบียนเราเถอะนะครับนี่เล่นได้อย่างลื่นไหลลองครับลองนี่ครับเตรียมปืนเฮ้ยจะแค่ยังไงจะแมทชิ่งกันได้ไหมตลอดโอ้ยนี่ครับอยู่บนตึกนะนี่เป็นไงบ้างครับถึงแม้ว่าเฟรมเนี่ยจะ 50-60 เฟรมนะแต่ก็เล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับครับเก็บโครงเก็บปืนเดี๋ยวเลยไอ้3 Gen 10ไม่ธรรมดานะครับถ้าใครยังมีความเชื่อมเห็นว่าแค่3จะเล่นเกมได้หรอก็ดูสเปคนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับผมเอาเล่นเกม Battlefield V ที่มีคนอยู่ในแมปถึง64คนนะครับมีทั้งควันมีทั้งใบไม้ต้นไม้ฝุ่นระบงระเบิดทุกอย่างเครื่องบินนะครับเยอะขนาดนี้ CPU i3 Gen 10ยังไหวเลยนะครับ CPU ไม่ 100% ด้วยนะผมทำงานเพียง 60-70% เท่านั้นก็ถือว่าเพียงพอนะผมกับเกมที่แบบกินสเปคคนโหดแบบนี้นะครับการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่นะครับแรมเครื่องกินประมาณ 11 กิกเห็นนะครับผมวิ่งแบบนี้ยาวๆแทบจะไม่เจออาการแหลกอาการหน่วงเลยนะครับดูดิโอ้โหระเบิดเห็นไหมครับโอ้ยมัวแต่ชื่นชมระเบิดนะครับจะตายเอาแล้วเนี่ย